เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกแป๊บเดียวครบ1 ปีแล้วที่อดีตพระเอกบอลวิทวัฒน์พร้อมด้วยภรรยาและลูกๆทั้ง2 คนบินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ที่ประเทศเยอรมันก่อนหน้านี้หนุ่มบอลเผยผ่านรายการคุยแซบโชว์เอาไว้ว่าอาจจะไปทำธุรกิจเล็กๆและจะพาลูกไปเรียนที่เยอรมนีเพราะภรรยาแนนนี่เป็นลูกครึ่งเยอรมันทำให้ลูกๆ ก็ได้สัญชาติตามแม่ไปด้วยซึ่งตลอดระยะ1 ปีหนุ่มบอลก็ได้หาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกๆว่างๆก็พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนทำกิจกรรมสนุกๆมากมายทั้งนี้เจ้าตัวก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตผ่านไอจีบอลขีดล่างวิตวัฒน์อยู่เรื่อยๆทั้งการเรียนภาษาการไปสอบทำใบขับขี่ซื้อรถยนต์รวมถึงการทำบัตรประจำตัวที่เยอรมันแต่ละสิ่งอย่างต้องใช้เวลาและใช้เงินจำนวนไม่น้อยเลยกว่าจะได้มันมาเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกแป๊บเดียวครบ1 ปีแล้วที่อดีตพระเอกบอลวิทวัฒน์พร้อมด้วยภรรยาและลูกๆทั้ง2 คนบินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ที่ประเทศเยอรมันก่อนหน้านี้หนุ่มบอลเผยผ่านรายการคุยแซบโชว์เอาไว้ว่าอาจจะไปทำธุรกิจเล็กๆและจะพาลูกไปเรียนที่เยอรมนีเพราะภรรยาแนนนี่เป็นลูกครึ่งเยอรมันทำให้ลูกๆ ก็ได้สัญชาติตามแม่ไปด้วยซึ่งตลอดระยะ1 ปีหนุ่มบอลก็ได้หาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกๆว่างๆก็พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนทำกิจกรรมสนุกๆมากมายทั้งนี้เจ้าตัวก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตผ่านไอจีบอลขีดล่างวิตวัฒน์อยู่เรื่อยๆทั้งการเรียนภาษาการไปสอบทำใบขับขี่ซื้อรถยนต์รวมถึงการทำบัตรประจำตัวที่เยอรมันแต่ละสิ่งอย่างต้องใช้เวลาและใช้เงินจำนวนไม่น้อยเลยกว่าจะได้มันมา